นี่คือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Roborock นะครับใน Roborock S8 Seriesสวัสดีครับผมต้อมไอมอสนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการรีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะนะครับโรโบร็อกหลายๆคนจะได้ยินชื่อนี้มาค่อนข้างนานแล้วนะครับต้องบอกว่าเขาคือตัวตึงในวงการหุ่นยนต์ทำความสะอาดนะครับรอบนี้ครับทางฝั่งของโรโบร็อกเปิดตัวซีรีส์ใหม่ล่าสุดของปี2023เราเดินทางมาถึงซีรีส์8กันแล้วก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวโรโบร็อก S7ของปีที่แล้วมาแล้ววันนี้เรามาดูกันว่า S8 ซีรีส์นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างบอกก่อนว่าเขาเปิดตัวมาทั้งหมด3รุ่นนะครับได้แก่รุ่นเล็กสุดคือ S8 ธรรมดานะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมตัวหุ่นยนต์1ตัวพร้อมกับแท่นชาร์จแบบธรรมดาส่วนในตัวที่2นะครับผมเป็นรุ่น S8 Plus ครับตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ S8 แต่ว่าสิ่งที่เขาเพิ่มมาคือ Rock Dock ครับเป็นแท่นสำหรับการชาร์จแล้วก็เก็บฝุ่นได้ในตัวนะครับเพราะว่าตัว S8 Plus เนี่ยเวลาที่เราดูดฝุ่นมาปุ๊บเขาจะมีถังเก็บในตัวถังเก็บตัวนี้จะอยู่ที่350มิลลิลิตรพอฝุ่นดูดเข้าไปแล้วนะครับเขาก็จะส่งไปเก็บไว้ที่แท่นซึ่งแท่นตรงนั้นก็จะมีถุงสำหรับการเก็บฝุ่นนะครับนี่คือตัวที่2ที่มีความโดดเด่นนะครับและตัวสุดท้ายครับรุ่นใหญ่สุดพี่ใหญ่สุดท็อปสุด Roborock S8 Pro Ultra รุ่นนี้เนี่ยความพิเศษของเขานะครับดูดฝุ่นจากตัวเครื่องฝุ่นที่ดูดเสร็จแล้วเอามาเก็บไว้ในถังเก็บฝุ่นได้มีถังน้ำสะอาดในตัวนะครับสามารถเติมน้ำเข้าไปเก็บในถังน้ำแล้วก็เอามาซักผ้าอะไรต่างๆได้ทั้งดูดฝุ่นถูพื้นจบในตัวเดียวเนี่ยเราจะมารีวิวกันในตัวนี้นะครับผมเรามาดูกันว่าในอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ในรุ่น S8Pro Ultra นี้มีอะไรบ้างนะครับที่เราเห็นก็จะเป็นทั้งตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะตัวนี้นะครับ1ตัวและแท่นชาร์จนะครับซึ่งตัวนี้เขาจะเรียกว่า Roborock Rock Dock Ultra เพราะว่าเขาจะมีทั้งที่เก็บฝุ่นครับนี่เก็บฝุ่นตรงนี้นะถ้าเรามายืนตรงนี้ก็จะมีถุงเก็บฝุ่นมาให้นะครับใช้ได้นานสูงสุดถึง7สัปดาห์นะขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราในแต่ละคนนะครับผมอันดับต่อมาครับเขาก็จะมีถังเก็บน้ำครับระดับ3ลิตรนะครับเข้าไปได้เลยและนอกจากนี้จะมีถังเก็บน้ำเสียพอเวลาที่เรานำน้ำสะอาดเข้ามาใส่ใช่ปะเขาก็จะนำน้ำตัวนี้ดูดลงไปในตัวหุ่นยนต์ในตัวหุ่นยนต์เองจะมีถังเก็บน้ำอยู่200มิลลิลิตรเขาเอาไว้ทำความสะอาดผ้าถูนะครับทำความสะอาดเสร็จปุ๊บเขาจะเอามาเก็บไว้ในถังตัวนี้เอาง่ายว่าทั้งดูดฝุ่นซักผ้าและถูพื้นเนี่ยจบในตัวเดียวกันRoborock S8 Pro Ultra ตัวนี้จึงเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะที่ครบที่สุดจากแบรนด์ Roborock นะครับเพราะว่าทำได้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวต่อไปเรามาดูตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นกันครับว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่เขาอัปเกรดขึ้นมาบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับมาดูสเปคและดีไซน์ของ Roborock S8 Pro Ultra กันนะครับตัวนี้เรามาเจาะลึกกันดีไซน์จะมีความคล้ายคลึงกับรุ่นก่อนๆที่ผ่านมานะครับตัวเครื่องจะแบนๆซึ่งข้อดีของเขาเนี่ยพวกโซฟาต่างๆเขาจะสามารถลอดได้ด้านบนก็จะเป็นไรดาร์เซนเซอร์เอาไว้สแกนมีระบบเซนเซอร์ต่างๆตัวนี้จะเป็นถังเก็บฝุ่นในตัวนะครับเราสามารถถอดออกมาได้และเขาจะมีเฮปาฟิลเตอร์อยู่ข้างในในการกรองฝุ่นต่างๆนะครับฝุ่นก็จะถูกเก็บไว้ในนี้และจะถูกล็อกด็อกอัลตราตัวนี้ครับดูดฝุ่นจากถังเก็บขึ้นไปเก็บไว้ที่ถังเก็บอีกทีนึงนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องมาทำความสะอาดส่วนนี้ผมเอามาให้ดูเฉยๆว่าเขาดีไซน์มาอย่างไงนะครับไฮไลท์ต่อมานะครับผมในรุ่นนี้เขาจะมีแปลงปัดแบบคู่ถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าของ Roborock นะครับรุ่นนั้นจะมีแปลงปัดแค่อันเดียวใน S8 เขาจะมีให้2อันตัวนี้เขาจะเรียกว่าระบบ Dual Roller Riser นะครับซึ่งถามว่า Riser ที่เพิ่มขึ้นมาคืออะไรมันคือความสามารถที่แปลงปัดตัวนี้สามารถยกขึ้นได้5มม.เวลาที่เดินผ่านพื้นที่แฉะตัวยางที่อยู่ในแปลงปัดตัวนี้เขาจะหมุนเข้าหากันมันก็จะทำการกวาดฝุ่นเข้ามาได้ดีกว่านะและแรงดูดของตัวนี้นะครับอยู่ที่ 6,000 PA เปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Roborock S7 นะครับรุ่นนั้นจะอยู่ที่ 5,100 PA นะฮะตัวนี้จะมีแรงดูดที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นและต่ำลงมาคือส่วนนี้ครับเราจะเห็นเป็นส่วนของผ้าถูพื้นนี่เดี๋ยวผมเปิดนี้ให้ดูก่อนเพราะว่าไฮไลท์ที่เขาซ่อนอยู่คือส่วนนี้ครับ2จุดที่ผมชี้อยู่ตรงนี้นะครับ
ตรงนี้เขาจะเรียกว่า Vibrise 2.0 หรือการถูพื้นแบบสั่นที่มี2จุดในรุ่นก่อนหน้าจะมีแค่จุดเดียวรอบนี้จะมีมาให้2จุดนะครับข้อดีคือมันจะทำให้บริเวณส่วนนี้สั่นไปมา2จุดพร้อมๆกันนะโดยการสั่นนะครับ1นาทีนั้นจะสั่นได้ถึง 3,000 ครั้งนะครับดังนั้นทั้ง2อันรวมกันจึงเป็น 6,000 ครั้งต่อนาทีและตัวนี้จะมีแรงกดลงมาอยู่ที่6นิวตันครับทำให้เวลาที่เราถูพื้นเนี่ยมันจะมีความสะอาดเพิ่มเติมมากขึ้นนั่นเองครับตัวนี้ถ้ามันเดินผ่านพรมครับเราไม่ต้องกลัวว่าผ้าถูพื้นตรงนี้จะไปทำให้ตัวพรมนั้นเปียกเพราะว่าเขาจะยกขึ้นมาอย่างอัตโนมัตินะครับแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะครับมีความจุ 5,200 มิลลิแอมป์ครับและเขาพัฒนาเรื่องของการชาร์จทำให้ชาร์จเร็วขึ้น 30% โดยรวมครับสามารถชาร์จแบตเต็มภายในระยะเวลา4ชั่วโมงนะครับและรุ่นนี้นะครับสามารถตั้งเวลาการชาร์จแบบออฟพีคได้ด้วยนะครับถ้าใครเคยใช้รถยนต์ไฟฟ้าและติดมิเตอร์ TOU เอาไว้เราจะรู้ว่าหลัง4ทุ่มถึง9โมงเช้านั้นเราจะใช้ไฟในราคาที่ประหยัดลงได้นะครับ RoborockS8 Series รุ่นนี้ก็เช่นเดียวกันครับตั้งเวลาให้ชาร์จณออฟพีคตรงนั้นได้เลยนะฮะผมว่าฟังก์ชันนี้ถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้อย่างชาญฉลาดเลยทีเดียวนะครับอันดับต่อมานะครับเป็นเรื่องของการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันแน่นอนครับว่า Roborock S8 Series รองรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันได้เป็นอย่างดีถามว่าเขาทำอะไรได้บ้างสร้างแผนที่ได้สูงสุดถึง4ชั้นนะถ้าใครมีบ้านหลายๆชั้นนะครับเผื่อวางไว้ชั้น1ชั้น2ชั้น3เขาจะแยกแผนที่ให้ได้เลยสามารถสร้างแผนที่แบบเร่งด่วนได้ให้แสดงผลแบบ3มิติหรือว่า2มิติทำได้หมดเลยสั่งควบคุมผ่านระบบมือถือได้ว่าจะให้ไปซ้ายไปขวาเผื่อว่าเราจะทำแบบแมนนวล นะนอกจากนี้เรายังตั้งค่าพวกการตั้งค่าการจัดการแผนที่กำหนดเวลาการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางการตั้งค่าพรมการตั้งค่าทำความสะอาดการตั้งค่าแท่นชาร์จอะไรต่างๆสามารถทำผ่านแอปพลิเคชันได้เลยถือว่าค่อนข้างครบเลยนะผมว่า Roborock S8 Series หรือทางฝั่งแอปพลิเคชันของ Roborock เองทำมาได้ค่อนข้างดีเดี๋ยวมาดูกันว่าประสิทธิภาพของ Roborock S8 Series ตัวนี้จะดีจริงๆหรือเปล่าไปชมกันครับรู้สเปครู้ดีไซน์กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองใช้งานเครื่องกันแต่ก่อนอื่นนะครับการที่เราจะใช้ตัวนี้ได้หลังจากที่เราประกอบส่วนต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นถังเก็บน้ำเสียที่เป็นสีเทาๆตรงนี้นะไว้ขวามือสุดน้ำดีนะครับนี่ใส่เติมเข้าไปซะมันอยู่ถังกลางก็ใส่ก่อนให้ครบแล้วก็ใส่พวกแท้งเก็บฝุ่นอะไรให้มันครบนะครับอยู่ตรงนี้และเสียบปลั๊กไฟด้านหลังเพื่อให้แท่นตัวล็อกดอกอัลตร้าตัวนี้เขาติดนะตอนนี้เราจะต้องใช้คลื่น Wi-Fi 2.4 กิกในการเชื่อมต่อนะครับถึงจะทำให้สามารถคุยกันได้พอเชื่อมต่ออะไรเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยเราก็พร้อมเลยที่จะใช้งานนะการสั่งการนะครับเราสามารถสั่งการผ่านมือถือก็ได้หรือเราจะกดปุ่มที่ตัวเครื่องก็ได้แต่ผมมองว่าการที่สะดวกที่สุดคือสั่งผ่านมือถือตอนนี้ผมเชื่อมต่อไว้เรียบร้อยแล้วก็กดทำความสะอาดได้เลยครับเราจะได้ยินเสียง Starting to Clean นะฮะแล้วตัวหุ่นยนต์ก็จะไปทำตามหน้าที่ของเขาเพื่อที่จะไปดูดฝุ่นทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวผมขอเล่าก่อนในเรื่องของการทำความสะอาดตรงนี้มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Precision Lidar Navigation ส่วนนี้เขาจะทำการสแกนอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่บนพื้นครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าสัตว์เลี้ยงสิ่งของต่างๆสายไฟหรือว่าพวกเก้าอี้ที่เรามองเห็นเนี่ยหลังจากที่ผมได้ทดลองมาใช้งานแล้วเนี่ยผมจะให้อยู่ที่ประมาณ9นะฮะยังไม่เต็ม10นะเพราะยังมองว่าบางอันน่ะเขายังชนอยู่นะครับอย่างสายไฟอาจจะมีการเดินข้ามบ้างยังไม่มีการหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เราวางเอาไว้เราวางรองเท้าเราวางปลั๊กไฟเราวางพวกเก้าอี้ต่างๆเขาจะทำการเลิร์นนิ่งก่อนในรอบแรกพอเรียนรู้เสร็จปุ๊บครั้งต่อไปเขาจะไม่เดินชนละเขาจะเห็นแล้วเขาจะเลี้ยวหนีตัวนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีสิ่งที่ชอบอีกอย่างนึงเวลาที่ตัวเนี้ยเดินเข้าไปในพวกมุมของห้องเขาจะมีแปลงปัดที่อยู่บริเวณด้านหน้าเขาจะปัดสิ่งสกปรกที่อยู่ขอบของผนังเนี่ยออกมาจะทำให้ดูดได้ดีขึ้นในเรื่องของความสะอาดเวลาดูดฝุ่นเม็ดเล็กๆเป็นยังไงเม็ดใหญ่ๆเป็นยังไงเท่าที่เราได้ลองทดสอบมานะครับฝุ่นละเอียดต่างๆสามารถทำได้ดีนะแต่ถ้าเป็นฝุ่นเม็ดใหญ่ๆพวกเม็ดเศษขนมหรือว่าพวกเมล็ดกาแฟหยาบๆที่เราเคยเอามาลองทดสอบเนี่ยมีการกระเด็นหน่อยฮะจะต้องมีการถูหลายรอบมีการดูดฝุ่นหลายรอบเพื่อที่จะเก็บเศษเหล่านั้นออกมานะครับถ้าเป็นพื้นพรมขนยาวๆแบบนี้นะครับเขาจะทำการยกผ้าถูพื้นขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ทำให้พรมเปียกถามว่ามันยังมีติดชื้นๆอยู่ไหมก็แอบมีนิดนึงนะครับมันขึ้นอยู่กับความหนาของพรมตัวนั้นด้วยเพราะพรมบางอันคือขนมันยาวไงบางอันขนสั้นถ้าขนสั้นก็ไม่มีปัญหาอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับ
และความสะดวกต่อมาเราสามารถตั้งค่าให้เขากลับมาที่แท่นชาร์จได้สังเกตนะครับตอนที่ผมสั่งให้เขากลับมาที่แท่นชาร์จ RockDock Ultra ตัวนี้สิ่งแรกที่ผมเห็นคือถ้าหาว่าเขาทำแผนที่แมปปิ้งอะไรเรียบร้อยแล้วเขากลับมาที่ชาร์จค่อนข้างแม่นยำถามว่าพอกลับมาแล้วเขาทำอะไรได้บ้างเขาจะทำการดูดฝุ่นออกจากตัวของเขาก่อนครับที่บริเวณส่วนนี้ที่ผมเคยแกะให้ดูเนาะก็จะเอามาเก็บไว้บริเวณถังนี้นะฮะ7 สัปดาห์สูงสุดที่เราสามารถใช้งานได้ผมมองว่าตัวเนี้ยถ้าใครไม่ได้อยู่ห้องบ่อยๆหรือเป็นคนที่จะต้องตื่นมาแล้วก็ไปทำงานที่ออฟฟิศแล้วก็กลับมาเงี้ยเราไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยปล่อยให้เขาเดินทำความสะอาดแล้วฝุ่นตรงนั้นก็จะถูกเก็บอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงนี้ฝุ่นค่อนข้างเยอะและเราไม่ต้องเอามือของเราไปจับเพื่อให้มันเปื้อนนะเพราะว่าเขาดูดมันเก็บละพอเขาดูดฝุ่นเสร็จปุ๊บเขาจะสามารถทำการซักผ้าถูพื้นได้อัตโนมัติเพราะเรามีน้ำดีถ้าสมมติว่าน้ำดีใกล้จะหมดเขาก็จะแจ้งเตือนให้เรามาเติมนะครับและระบบจะทำการถูเสร็จจะนำน้ำที่สกปรกออกมาเก็บไว้ในถังที่3พอซักผ้าถูเสร็จแล้วนะครับอันดับต่อมาเขาจะทำการอบผ้าเพื่อที่จะทำให้ผ้าถูนั้นมันแห้งไม่มีกลิ่นอับนี่คือข้อดีของเขาผมถึงบอกว่ามันเป็นเครื่องเดียวที่สามารถใช้ได้ครบเลยดูดฝุ่นถูพื้นทำความสะอาดทั้งฝุ่นทำความสะอาดทั้งผ้าถูพื้นและอบไปในตัวนี่นะครับคือตัวช่วยที่ดีที่ได้จาก Roborock S8 Series ตัวนี้แต่ถามว่ามันยังมีจุดด้อยที่ผมยังรู้สึกไม่ชอบอยู่ไหมผมว่ายังมีอยู่นะโดยเฉพาะเรื่องของการถูคราบฝุ่นที่ค่อนข้างเยอะค่อนข้างหนักอยู่ในระดับพอใช้แล้วกันยังไม่หมดจดมันอาจจะต้องทำความสะอาดหลายๆรอบเพื่อที่จะทำให้คราบเหล่านั้นหายไปแต่ถ้าเป็นคราบเบาๆพวกฝุ่นอะไรต่างๆผมว่าเขาทำได้ดีแล้วนะครับเผื่อว่าอนาคตทาง Roborock ในซีรีส์ต่อไปอาจจะมีการอัปเกรดนะครับนี่เป็นประสบการณ์ที่ได้บอกเล่าให้ฟังหลังจากที่ได้ทดสอบใช้งาน Roborock S8 Pro Ultra ให้ได้ฟังกันนะนอกจากนี้จะมีคำถามจากทางบ้านนะครับที่พวกผมไปลองรีเสิร์ชมาแล้วดูว่าเขาถามเกี่ยวกับรุ่นนี้ยังไงบ้างเดี๋ยวผมรวบรวมให้นะครับมีคนถามว่าถ้าซื้อรุ่น S8 ธรรมดาจะสามารถใช้งานร่วมกับแท่นชาร์จ RockDock Ultra ได้ไหมต้องบอกว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าพอร์ตชาร์จจะแตกต่างกันแล้วตัวเรื่องเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องเติมน้ำเองแต่ว่าใน RockDock Ultra ตัวนั้นเขาจะมีระบบฟีดน้ำออกมาที่ตัวเครื่องแบบอัตโนมัตินะครับดังนั้นตอบให้ได้เลยว่าไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับคำถามต่อมานะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าหุ่นยนต์มีปัญหาคำตอบคือเราสามารถเช็คได้จากแอปพลิเคชันนะครับจะมีการแจ้งเตือนยกตัวอย่างเช่นมันไปตกขอบหรือมันไปติดอะไรสักอย่างนึงเขาจะมีการแจ้งเตือนอยู่ณตรงนั้นสามารถเช็คผ่านแอปพลิเคชันทั้งหมดได้เลยและคำถามต่อมานะครับการจัดการอบผ้าอะไรต่างๆเท่าที่ลองใช้งานมานะครับกับ S8 Pro Ultra พร้อมกับ RockDock Ultra ตัวนี้นะครับสิ่งที่พบเจอคือเขาดูดฝุ่นออกเสร็จทำความสะอาดผ้าถูแล้วก็อบผ้าพออบผ้าไปแล้วผมว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะเพราะมันมีลมร้อนเข้ามาแล้วทำให้ผ้าแห้งตัวนี้จะลดกลิ่นอับได้ค่อนข้างเยอะและที่สำคัญครับเราสามารถใช้งานร่วมกับน้ำยาทำความสะอาดของทางฝั่ง Roborock ได้ด้วยนะครับผมเป็นน้ำยาโอโมนะฮะเดี๋ยวผมจะแนบรายละเอียดของน้ำยาตัวนั้นเอาไว้ให้เผื่อว่าใครอยากจะได้เพื่อเพิ่มความสะอาดให้กับการถูพื้นได้มากยิ่งขึ้นครับเรื่องของการทำงานตัวนี้เสียงดังไหมระดับของเสียงเวลาการทำงานทั่วๆไปในโหมดสมดุล นะครับจะอยู่ประมาณ68 เดซิเบลซึ่งถามว่า68 เดซิเบลนี่มันระดับไหนก็ระดับที่ผมกำลังพูดอยู่นี่แหละเป็นเสียงคนพูดทั่วๆไปนะครับถือว่าอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้ดังมากถ้าดังมากจะเป็นระดับ80ขึ้นไปซึ่งถ้า80เนี่ยมันไม่ค่อยดีละถ้าเราฟังนานๆไม่ค่อยโอเคนะครับแต่ถ้าทำงานทั่วๆไปเวลาดูดฝุ่นเฉยๆครับผมมองว่ามันก็ได้ยินนิดหน่อยนั่นแหละแต่ถ้าจะดังสุดๆผมว่าไปอยู่ในช่วงของการที่หุ่นยนต์ตัวนี้กลับมาที่ RockDock และเขาทำการดูดฝุ่นขึ้นไปครับเพราะว่าเขาต้องใช้แรงดูดค่อนข้างเยอะนั่นคือเป็นช่วงที่เสียงดังที่สุดแต่โดยรวมโอเวอร์ออเสียงกลางๆครับปกติทั่วๆไปครับถ้าหากเครื่องนี้มีปัญหานะครับสามารถติดต่อ Roborock Care ได้เลยนะครับสามารถเข้าไปใน Google แล้วก็ค้นได้เลยและเขาจะมีช่องทางการติดต่อเพราะว่ารุ่นนี้นะครับมาพร้อมการรับประกันสูงสุดถึง3 ปีเลยทีเดียวเผื่อว่าใครติดปัญหาแจ้งซ่อมได้เผื่อว่าใครอยากจะซื้ออุปกรณ์เสริมอื่นๆก็สามารถติดต่อสอบถามเข้าไปได้เช่นเดียวกันครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นรีวิวและประสบการณ์ที่ได้ทดสอบใช้งาน Roborock S8 Pro Ultra มาให้พวกเราได้ชมกันนะถ้าหากใครมีคำถามอื่นๆสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมไว้ได้นะฮะเดี๋ยวผมมาตอบข้อมูลเหล่านั้นให้ส่วนเรื่องของราคาและการจัดจำหน่ายนะครับในรุ่น S8 รุ่นเริ่มต้นนะครับราคาจะอยู่ที่ 19,999 บาทนะครับผมส่วนรุ่นที่2ครับ S8 Plus ที่จะมาพร้อม
RockDog Plus นะครับเป็นรุ่นที่สามารถดูดฝุ่นเอามาเก็บที่ตัวถังได้ราคาจะอยู่ที่ 27,999 บาทนะครับและรุ่นท็อปสุดใหญ่สุดคมสุด RoboRock S8Pro Ultra ตัวนี้จะมาพร้อมราคา 34,999 บาทนะครับสามารถสั่งซื้อตามช่องทางที่ผมจะขึ้นเอาไว้ให้ณตอนนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะแนบไปที่ใต้คลิปด้วยในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารและก็รีวิวต่างๆทั้งทางฝั่งของ IT และยานยนต์ไฟฟ้านะครับสำหรับในคลิปนี้ผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ